อุ้งอิงสุดเงียบครับไม่ตอบสื่อปมอาการทักษิณนักข่าวจี้จุดเงินซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังไร้คำตอบครับวันที่5ธันวาคม2566ครับผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมหลายสำนักครับรายงานว่าหลังร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันชาติและก็วันพ่อแห่งชาติที่ท้องสนามหลวงครับนางสาวแพทองธารชินวัตรครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ครับกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้พิจารณาทบทวนงบประมาณ 5,164 ล้านบาทของโครงการซอฟต์พาวเวอร์หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณมากเกินไปครับโดยนางสาวแพทองธารคุณผู้ชมกล่าวเพียงสั้นๆครับบอกว่าจะให้สัมภาษณ์ในวันสัมมนาของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคมครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมนางสาวแพทองธารเนี่ยนะฮะยังคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกครับโดยยิ้มสายหน้าพร้อมกับโบกมือแล้วก็สายนิ้วไปมาเชิงปฏิเสธในการตอบคำถามครับและก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็มีข่าวลือสะพัดค่อนข้างหนาหูครับโดยข่าวลือนั้นบอกว่าวันที่5ธันวาคมเนี่ยนะฮะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจครบ100วันครับแล้วก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่5ธันวาคมนี้ครับเรื่องนี้คุณผู้ชมลูกสาวอย่างคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาเนี่ยนะฮะได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับที่กระทรวงการต่างประเทศนักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยไปลุมถามกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะออกมารักษาตัวเนี่ยครบ100วันแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงพักฟื้นแถมตอนนี้ยังมีข่าวว่าในวันที่5ธันวาคมเนี่ยจะได้รับอภัยโทษอีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันจะจริงไหมหรือไม่จริงอย่างไรครับตอนนั้นลูกสาวอย่างคุณแพทองธารเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ตอบคำถามสั้นๆครับเพียงแต่บอกว่ายังไม่รู้เรื่องนี้นะแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมไปทันทีครับทางด้านแหล่งข่าวจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะก็ได้เปิดเผยไว้ครับบอกว่าจะไม่มีกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนะเนื่องจากวันนี้วันที่1ธันวาคมแล้วแต่ยังไม่มีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเป็นการทั่วไปจากกรมราชทัณฑ์ดังนั้นหากมีข้อเสนอเข้าครม.เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนและหลังจากเข้าครม.แล้วเนี่ยต้องส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบก่อนนำร่างขึ้นทูล9แหล่งข่าวท่านเดิมคุณผู้ชมยังระบุอีกครับเขาบอกว่าจากการตรวจสอบในขณะนี้นะฮะนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยยังไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ใดเลยนะฮะเพราะหากจะเข้าเกณฑ์พักโทษน่ะจะต้องรับโทษ1ใน3หรือ6เดือนก่อนถึงจะเข้าเงื่อนไขการพักโทษซึ่งจะครบเงื่อนไขในวันที่22กุมภาพันธ์2567ครับส่วนการรักษาตัวนอกเดือนจำของนายทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมหากตามระเบียบครบ120วันนะฮะเป็นอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอต่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้รับทราบก่อนครับแหล่งข่าวท่านเดิมเนี่ยคุณผู้ชมระบุเอาไว้ครับบอกว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบรองรับกฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำเป็นสถานคุมขังซึ่งได้แก้ไว้ในสมัยนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยระเบียบเนี่ยอาจจะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าซึ่งนายทักษิณเนี่ยอาจเข้าเงื่อนไขได้ออกไปคุมขังในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำตามกำหนดสำหรับอาการป่วยของนักโทษชายเด็ดขาดท่านนี้นะคะคุณผู้ชมนายสิทธิสุทีวงศ์ครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายวัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงขั้นตอนหลังรับตัวนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยได้ระบุเอาไว้ครับบอกว่าได้ดำเนินการตามมาตรการผู้ต้องขังใหม่ครับทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของกรมราชทัณฑ์เบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบว่านายทักษิณเนี่ยอยู่ในกลุ่มเปราะบางครับมีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับชมแล้วก็พบประวัติว่าป่วยเป็นหลายโรคเลยนะฮะได้แก่1โรคหัวใจครับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด2ก็คือมีปัญหาที่ปอดครับเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ฮะมีผังผืดในปอดด้วยคุณผู้ชมส่งผลให้มีความผิดปกติต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนครับทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายครับซึ่งทั้ง2โรคเนี่ยคุณผู้ชมต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ครับส่วนโรคที่3ฮะบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงครับแล้วก็โรคที่4เนี่ยคือสภาวะเสื่อมตามอายุครับกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับครับตรวจด้วยระบบ MRI เนี่ยพบว่ามีการกดทับที่เส้นประสาทครับส่งผลให้เกิดอาการปวดเรื้อรังครับแล้วก็การทรงตัวเดินผิดปกติคุณผู้ชมโอ้โหแย่เลยนะฮะแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ว่าทักษิณเขาออกมาชกมวยชกกระสอบเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันนะฮะอาจจะเป็น AI สร้างขึ้นเพราะว่าคนที่ป่วยระดับนี้คุณผู้ชมแถมก็ต้องออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานขนาดนี้โดยที่ไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเลยนะฮะจะต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแน่ๆต้องไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแน่นอนนะฮะยังไงครับคุณผู้ชมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณท่านนี้นะฮะให้หายป่วยไวๆครับจะได้กลับมารับโทษแล้วก็คุมขังเหมือนกับผู้ต้องหาท่านอื่นครับ